ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่4รักเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมอธิฐานบารมีสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเขามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญที่เราทำด้วยตัวของเราเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เตอร์ญาณวชิโรสู่เทวสมาคมพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่บนยานทิพย์ทอดพระเนตรเทวสภาชื่อสุธรรมากรันตัดถามมาตลีเทพสารถีว่าสถานที่พระองค์ประทับอยู่นี้ชื่ออะไรมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าวิมานนี้เป็นเทวสภาชื่อว่าสุธรรมารุ่งเรืองด้วยแก้วไพฑูรย์งดงามวิจิตรถูกเนรมิตขึ้นด้วยบุญญาณุภาพมีเสาแปดเหลี่ยมทำด้วยแก้วไพฑูรย์ทุกต้นเป็นสถานที่เหล่าเทพชั้นดาวดึงส์ทั้งหมดมีพระอินทร์เป็นประมุขมาประชุมกันคิดประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฝ่ายเทวดาทั้งหลายนั่งคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชครั้นทราบว่าพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาแล้วต่างก็ถือของหอมถูกเทียนเครื่องอบและดอกไม้ทิพย์ไปคอยอยู่ที่ทางจะเสด็จเข้ามาตั้งแต่ซุ้มประตูจิตตคูฏบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยของหอมและดอกไม้นานาพันธ์ห้อมล้อมนำเสด็จเข้าสู่สุธรรมาเทวสภาพระเจ้าเนมิราชเสด็จลงจากราชรถเข้าสู่เทวสภาเทวดาทั้งหลายในที่นั้นเชิญเสด็จให้ประทับนั่งบนทิพอาสน์เทวดาทั้งหลายเห็นพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาถึงก็พากันยินดีกราบต้อนรับว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเสด็จมาไกลเหมือนไกลพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญประทับนั่งใกล้กับเท้าสักกะเทวราชเถิดส่วนเท้าสักกะเทวราชก็ทรงยินดีกราบสรรเสริญพระเจ้าเนมิราชแล้วเชิญประทับอยู่ในหมู่เทวดาผู้สำเร็จด้วยทิพกรรมทั้งมวลและเชิญให้เสวยทิพกรรมอารมณ์ในหมู่เทพดาวดึงส์พระเจ้าเนมิราชตัดห้ามว่าสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเขามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญทั้งหลายที่เราทำเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปเราจะกลับไปทำกุศลให้มากในโลกมนุษย์ด้วยการบริจาคทานการประพฤติสม่ำเสมอความสำรวมระวังและการฝึกอินทรีย์ซึ่งทำไว้แล้วจะมีความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังพระโพธิสัตว์ประทับอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์7วันตามการนับในโลกมนุษย์ทรงแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียงไพเราะแก่เทวดาทั้งหลายทำให้หมู่เทพต่างเกิดความยินดีปรีดาครั้นแล้วทรงสรรเสริญมาตลีเทพสารถีว่ามาตลีเทพบุตรมีอุปการะแก่เรามากได้นำชมสถานที่อยู่ของผู้มีธรรมะและของผู้มีกรรมหยาบช้าพระเจ้าเนมิราชปรารถนาจะกลับไปโลกมนุษย์เท้าสักกะเทวราชจึงรับสั่งมาตลีเทพบุตรนำพระเจ้าเนมิราชเสด็จกลับสู่กรุงมิถิลานครมาตลีเทพสารถีได้จัดเตรียมรถรอรับเสด็จกลับแล้วขับไปถึงกรุงมิถิลานครทางทิศใต้มหาชนเห็นยานทิพย์ก็ยินดีว่าพระราชาเสด็จกลับมาแล้วมาตลีเทพสารถีทำประทักษิณกรุงมิถิลานครแล้วนำพระโพธิสัตว์ให้เสด็จลงที่สีหบัญชรเหมือนเดิมแล้วทูลลากลับวิมานส่วนมหาชนได้แวดล้อมพระราชาทูลถามถึงเทวโลกว่าเป็นอย่างไรพระเจ้าเนมิราชตรัสเล่าถึงสมบัติของเหล่าเทพยดา
และของท้าวสักกะเทวราชให้ประชาชนฟังแล้วทรงแสดงธรรมแก่อาณาประชาราชว่าแม้พวกท่านทั้งหลายจงทำบุญก็จะบังเกิดในเทวโลกเหมือนกันครั้นต่อมาเมื่อนายภูสามลากราบทูลให้ทราบว่ามีพระเกศางอกแล้วจึงทรงให้ถอนพระเกศางอกด้วยแหนบทองคำวางไว้ในพระหัตถ์ทอดพระเนตรเห็นพระเกศางอกนั้นแล้วทรงสลดพระหฤทัยได้พระราชทานบ้านสวยแก่นายภูสามลามีพระราชประสงค์จะทรงผนวดจึงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสพระราชโอรสทูลถามว่าพระองค์จะทรงผนวดเพราะเหตุไรพระเจ้านิมิราชจึงตรัสบอกเหตุผลเหมือนพระราชาองค์ก่อนๆทรงผนวดแล้วประทับอยู่ณอัมพวันนั้นนั่นเองเจริญพรหมวิหาร4จนได้บรรลุฌานมีฌานไม่เสื่อมได้ไปบังเกิดในพรหมโลกกลับชาติมาเกิดในสมัยพุทธกาลครั้นพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วได้ตรัสสรุปว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตออกมหาพิเนสกรมแม้ในอดีตชาติตถาคตก็ออกมหาพิเนสกรมเหมือนกันครั้นตรัสดังนี้แล้วทรงแสดงอริยสัจ4ประชุมสรุปชาดกว่าท้าวสักกะเทวราชในครั้งนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นภิกษุชื่ออนุรุทธะในชาตินี้มาตลีเทพสารถีกลับชาติมาเกิดเป็นภิกษุชื่ออานนท์กษัตริย์ 84,000 องค์เป็นพุทธบริษัทส่วนพระเจ้านิมิราชคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้านี้เอง